สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือบล็อกเชนทุกคนทุกท่านเลยนะครับกับวันเพื่อสวัดีที่9มิถุนายน2022สวัสดีเพื่อนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาติดตามในช่องนี้นะครับขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุกคนที่ยังเข้ามาตามข่าวคริปตโตเคอร์เนซีท่ามกลางตลาดที่ค่อนข้างจะผันผวนนิดนึงนะเพื่อนๆขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกคนเลยนะครับวันนี้ Fear and Greed i n d e x อยู่ที่11เมื่อวานนี้อยู่ที่17เราถอยหลังมา6 9นะพี่น้อง ยังไงเราจะสู้กันต่อไปนะครับวิดีโอนี้มี2ประเด็นที่จะมาอัปเดตกันนะครับประเด็นแรกจะมาพูดถึงคดีความของ Ripple XRP เมื่อวานนี้ผมเข้าไปตามทนายความคุณเจอร์มี่โฮเกนกับอัปเดตของ Hearing ล่าสุดนะเพื่อนๆสั้นๆน,นะครับจะมาเล่าให้ฟังและก็จะมาพูดถึง Grayscale Bitcoin Spot ETF 6กรกรกฎาคมที่จะถึงนี้นะเพื่อนๆอ,อีกเดือนหนึ่งนะครับไม่ถึงเดือน ท่านประธานแกรี่เกนเลอร์ประธานกรตอสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะต้องตัดสินใจแล้วว่าจะให้ Grayscale Investment เขาผ่านในเรื่องของ Bitcoin Spot ETF หรือเปล่าเพราะถ้าไม่อนุมัติคราวนี้ Grayscale Investment มีอาวุธสงครามมาเล่นด้วยเพื่อนๆเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่ามันคืออะไร มาพูดถึงคดีของ Ripple XRP สั้นๆกันนิดนึงนะครับให้กับคนที่ติดตามคดีนี้นะเพื่อนๆผมจะไม่ขยายความทั้งหมดนะครับไม่งั้นเช้าตรู่แน่นอนนะเพื่อนๆวันนี้นะครับผมเข้าไปฟัง Hearing ของอคุณเจอร์มี่โฮเกนนะครับคือแกเข้ามาสรุป Hearing หรือมาสรุปการไต่สวนคดีครั้งล่าสุดเนี่ยแล้วก็คุณเจอร์มี่โฮเกนเนี่ยแกเล่าให้ฟัง ถือว่าเป็นอะไรเป็นอัปเดตที่สนุกมากๆเพื่อนๆแกบอกว่าท่านผู้พิพากษาคุณซาร่าเน็ตเบิร์นนะครับตวาดใส่ทนายความฝั่ง SEC ว่า SEC เนี่ยจะเอายังไงกันแน่กับคำพูดของคุณวิลเลียมฮินแมนใครที่ตามคดีนี้จำได้แน่นอนนะครับคำพูดในปี2018ว่าอซีเรียมไม่ใช่ Security ผู้พิพากษาซาร่าเน็ตเบิร์นท่านบอกว่า SEC เนี่ยนะ พอเสียเปรียบทางรูปคดีก็บอกว่าคำพูดนั้นเป็นความเห็นส่วนตัวของวิลเลียมฮินแมนแต่อันไหนที่เป็นประโยชน์ก็บอกว่ามันเป็นมุมมองและนโยบายของ SEC ท่านผู้พิพากษาบอกว่าไหนดึงเอกสารมาให้ดูซิและชี้แจงให้สารทราบตรงนี้เลยว่าอันไหนมันเป็นความเห็นส่วนตัวของวิลเลียมฮินแมนและตรงไหนเป็นนโยบายของ SEC แจ้งให้อีชั้นทราบทีนะครับ ทนายความคุณเจอร์มี่โฮเกนนะครับเมื่อวานนี้แกออกมาทวีตแกบอกว่านี่นะครับแกบอกว่า you don't need a law degree to know how the court hearing went but it's even worse than it sounded the SEC took a big step backwards on a key issues นะครับก็แกบอกว่าคุณไม่ต้องไปเรียนกฎหมายมาคุณก็คงเข้าใจดีว่าการไต่สวนของศารลรอบที่ผ่านมานี้เนี่ยมันออกมารูปแบบไหนแต่ที่มันแย่ที่สุดก็คือ S.E.C. เนี่ยเหมือนแทบจะก้าวหลังก้าวถอยหลังไปอีก1นก้าวอ่ะเพื่อนๆหลังจากที่เขาเหมือนกับพลาดในประเด็นสำคัญนี้ไปเนี่ยนะฮะก็คุณเจอร์มี่โฮเกนนะแกก็ออกมาพูดในวิดีโอว่าฟัง S.E.C. เนี่ยทนายความแบบไปต่อไม่ถูกเลยเพื่อนๆใครที่ดูวิดีโอของคุณเจอร์มี่โฮเกนแล้วมีอะไรจะเสริมคอมเมนต์กันเข้ามานะฮะอันนี้ผมเอาแบบเนื้อๆเข้ามาแบ่งปันกันนะเพื่อนๆ มาลุ้นกันต่อไปนะครับ XRP แพ้คดีไม่ได้นะเพื่อนๆยิ่งในบรรยากาศแบบนี้นะครับก็เชื่อว่าตอนนี้คุณแกรี่เกนเซอร์ประธานกราตอตเนี่ยผมว่าแกต้องแกต้องแค้นสุดๆนะเพื่อนๆเ,เ,เพราะว่า,ารูปคดีมันออกมาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับตอนนี้กราตอตเห็นได้ชัดว่าเสียเปรียบเนี่ยท่านผู้พิพากษามา,าตาวาดใส่ทนายความฝั่งกรอตาว่า ตรงนี้เนี่ยจะเอาอยัางไงกันแน่นะจะบอกว่าเป็นความเห็นของกรารตหรือเป็นความเห็นของวิลเลียมฮินเมนนะครับเพราะว่าตอนนี้คุณแกรี่เกนเซอร์เนี่ยคือความรู้สึกแกเนี่ยแกแกอยากจะให้กรารตชนะคดีเต็มที่แล้วมาเจออย่างนี้เพื่อนๆคือผมว่าแกมองตอนนี้แกมองทุกอย่างเป็น Security s e c u r i t y ไปหมดแล้วนะครับเพื่อนๆนน,นึกภาพนะว่าถ้าเกิดคุณแกรี่เกนเซอร์แกแพ้คดีนี้เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นกับแกนะฮะก็เชื่อว่า โอกาสที่จะดำลงตำแหน่งต่อเนี่ยผมว่าน้อยนะครับทีนี้มาดูอีกเรื่องหนึ่งที่อาจจะทำให้ประธานกรอตอคุณแกรี่เกนเซอร์เนี่ยไมเกรดรับประธานได้นะเพื่อน,เ,อนเรื่องของ Grayscale Investment ถ้าใครจำได้ CEO ของ Grayscale Investment เนี่ยแกเคยออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อข่าวหลายสื่อข่าวเลย CNBC Bloomberg uh, Fox Business นะครับแกบอกว่าถ้า Bitcoin Spot ETF ของบริษัทผมไม่ผ่านนะ ผมอาจจะฟ้อง SEC นะครับล่าสุดครับพี่น้อง Gray Scale เล่นกำลังภายในเขาไปเชิญตัวคุณ Donald B. v e r e l l i นะครับมานั่งเป็นที่ปรึกษาอาวุโสภายฝ่ายกฎหมายให้กับบริษัท Gray Scale Investment คุณ Donald นะเพื่อน เป็นอดีต Solicitor General นะครับของศาลสูงสุดหรือ Supreme มคอร์ของสหรัฐอเมริกาหรือถ้าพูดง่ายๆเนี่ยตำแหน่งของแกเทียบกับประเทศไทยเนี่ยประมาณรองอธิบดีกรมอายการอะ่ะเพื่อนๆตอนนี้มันนั่งเป็นที่ปรึกษาให้กับ Grayscale Investment คุณดอนัลนะครับจบเยลและก็จบกฎหมายจากโคลัมเบียและแกก็อยู่ฝั่งเดโมแครตนะครับฝั่งเดียวกับท่านประธานาธิบดีโจไบเดน ส่วนคุณแกรี่เกนเซอร์ของเรานะเพื่อนๆนะครับจบ MBA จาก Penn State ซึ่งแกเป็นนักธุรกิจอ่ะเพื่อนๆคือเข้าใจว่าถ้าเกิดมีการขึ้นลงขึ้นศาลมาเนี่ยก็ไม่ใช่คุณแกรี่เกนเซอร์ไปแก้ต่างอยู่แล้วต้องเป็นทนายความของคุณแกรี่เกนเซอร์แต่นึกภาพว่าอาดีตลองอธิบดีกรมอายการเนี่ยนะฮะสู้กับกราตอว่าทำไมถึงไม่ผ่าน Bitcoin Spot ETF เนี่ยผมว่าแกรี่เกนเซอร์จะต้องให้การกับทนายความของเขาให้ดีอะว่า เออพี่ทำไมทำไมพี่ถึงไม่ให้ผ่านนะครับเพราะว่าขึ้นศาลเนี่ยคุณดอนัลแกเป็นนักกฎหมายระดับประเทศอ่ะเนี่ยเพื่อนๆและทาง Grayscale Investment นะครับคือตอนแรกเนี่ยตอนแรกพอผมดูข่าวที่ CEO เข้ามาให้สัมภาษณ์บอกว่าถ้าเกิด Bitcoin Spot ETF ผมไม่ผ่านเนี่ยผมจะฟ้องกราตตคือตอนแรกผมนึกว่าแกก็พูดไปอย่างนั้นพูดแบบขู่กราตตอ,อะไรประมาณนี้นะเพื่อนๆแต่พอตอนนี้เนี่ยแกเอารองอธิบดีกรมอายการมานั่ง ซึ่งเป็นเป็นเหมือนกับที่ปรึกษาให้สูพรีมขอดหรือศาลสูงสุดในสหรัฐอเมริกามันนั่งเป็นที่ปรึกษาเนี่ยคือเขาเอาอาวุธนิวเคลียร์มาเพื่อนๆน่ากลัวมากๆนะครับตรงนี้ถ้าเป็นคือถ้าผมเป็นคุณแกร์เวกเนเซอร์ตอนนี้ผมแบบผมไมเกรนแน่นอนเพื่อนๆและนี่นะครับคือทางเกรสเกลเนี่ยเมื่อวานนี้หลังจากที่มีข่าวว่าเขารับอดีต Uh, อธิบดีกรมอายการมานั่งเนี่ยนะฮะเขาก็ออกมาทวีตอีกเพื่อนๆเ,เขาบอกว่า uh, he is one of the nation's most experienced attorneys with a deep understanding of legal theory administrative procedure and practical matters of working with judiciary branch นะครับประมาณว่าทนายความคนนี้เนี่ยนะ,ะเขาเป็นทนายความที่มีประสบการณ์มากที่สุดของประเทศคนหนึ่ง เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านทฤษฎีด้านชั้นเชิงของกฎหมายทั้งฝั่งบริหารฝั่งปฏิบัติงานและด้านตุลาการเพื่อนเพื่อนผู้ชายคนนี้คือขีปนาวุธนะครับคือตอนนี้ถึงแม้ว่าผมจะมีความเครียดกับการติดดอยนะเพื่อนเพื่แต่เนี่ยถ้างานเนี้ ETF ผ่านเนี่ยมันจะทำให้ความสะใจของผมเนี่ย มาลบความเครียดออกไปเยอะเลยนะครับเพราะอย่าลืมนะเพื่อนๆถ้า Grayscale เขาผ่าน Bitcoin Spot ETF เนี่ยหมายถึงเขาจะต้องเอาเงินที่ระดมทุนไปซื้อ Bitcoin และตามทฤษฎีนะครับ Bitcoin เนี่ยัายน้อยลง d e m a n นมากขึ้นระยะยาวมันต้องมีฟ้าหลังฝนเพื่อนๆแล้วผมว่า g y s y s l e เนี่ยนะเป็นเป็นเป็นบริษัทที่สามารถระดมทุนได้มากกว่า ETF ทั่วโลกอ่ะทั้งทั้งแคนาดาทั้งประเทศอื่นๆที่มี ETF แล้วนะที่มี Bitcoin ETF แล้วนะครับผมเชื่อว่าเขาระดมทุนได้มากกว่าเป็น10เท่านะเพื่อนๆตรงนี้น่ามาจับตามองมากๆนะครับก็ผู้ชายคนนี้ผมมองว่ายังไงอ่ะมองว่ากรตตต้องกลัวเพื่อนๆเขาขึ้นศาลมามากกว่าผมเข้าไปอ่านประวัติเขานะฮะคือ ผมว่าเขาใช้เวลาในในศาลมากกว่าใช้เวลาที่บ้านอะ่ะเพื่อนๆน,น่าจะรู้จักตั้งแต่แม่บ้านราปภยันผู้ภากษาทุกคนนะฮะถ้าไปขึ้นลงขึ้นศาลกับกราตกับข้อหาที่ว่าทำไมไม่ผ่าน b i t c o i n s p o t E ท f คุณปกป,ป,ป้องใครอยู่เนี่ยผมว่าคุณแกรี่แกนเซอร์เดินขึ้นศาลคงแบบรู้สึกรู้สึกต่างที่อะ่ะเพื่อนๆน,น,นะครับก็คิดยังไงคอมเมนต์กันเข้ามานั้นเพื่อนเป็นอะไรที่น่าจับตามองมากๆนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะเพื่อนๆมา ขำๆกันนะครับเช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุขภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภัยดูต่อไปครับผม